วัสดีครับทุกท่านและ FT ช่องวิทัย P Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการใช้ประโยชน์จากขวดน้ำอัดลมเก่านะครับเพื่อนๆตามมาดูกันเลยครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้ขวดน้ำอัดลมเก่านะครับนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านของเราและใช้ประโยชน์ได้จริงครับผมได้นำมาใส่ในอุปกรณ์ในครัวเรือนของเรานะครับเพื่อนๆดูครับใช้งานได้จริงครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัย P Channel ด้วยนะครับทางช่องจะมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อให้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัย P Channel ครับผมใช้งานได้จริงครับจากขวดน้ำอัดลมเก่านำมาใช้ประโยชน์ภายในบ้านของเรา